สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับ channel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยในครั้งนี้เราก็อยู่กับกิจกรรมปณิธานแห่งคมดาบซึ่งวันนี้จะเป็นวันที่5กันแล้วนะฮะตรงส่วนของวันที่5นี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นศัตรูหน้าเก่าเลยนะก็จะเป็นฝั่งของเหล่าฮิริชอซึ่งมาปรากฏตัวกันทั้งหน้าเก่าหน้าใหม่นะฮะในเคสของตรงนี้เนี่ยบอกเลยนะฮะว่านอกจากชุดท้ายสุดเนี่ยครับที่มีเจ้าตัวใหญ่ตัวนี้ชุดอื่นเนี่ยครับจะไม่ค่อยเป็นปัญหาเท่าไหร่เพียงแต่ว่าดาเมจนะครับพอเข้าสู่ระดับปฏิทานเนี่ยค่อนข้างจะแรงเลยดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าเป็นไปได้ก็พกตัวละครฮิลหรือโล่มานิดนึงก็จะดีนะครับในเคสของตัวบัฟวันนี้เนี่ยก็จะเป็นบัฟในเรื่องของความเร็วการโจมตีบวกไปเลย 25% นะครับแล้วในกรณีหากเราเนี่ยทำการชาร์จโจมตีหรือโจมตีพุ่งลงจากกาดโดนศัตรูก็จะทำความเสียหายที่1ครั้งนะครับในทุกๆ2วินาทีนะฮะเท่ากับว่าใครที่มีตัวละครที่พุ่งตีลงจากกาดอย่างเช่นคาสิคะเซียวหรือตัวละครชาร์จโจมตีอย่างเช่นฮูเต่าเวฟหรืออาจจะเป็นตัวละครอื่นๆนะครับเช่นสกาลามุสอย่างเงี้ยฮะจะได้เปรียบตรงส่วนดีมากนะแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับเล่นได้เหมือนกันทีนี้ในเคสของผมเนี่ยผมจะเล่นเป็นทางฝั่งของทีมนี้ให้ดูนะครับก็จะอยู่ในหมวดของตัวไฮเปอร์บูมอยู่เหมือนเดิมนะฮะแต่ว่าเราเนี่ยเอาคาซึฮะเข้ามารวบนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มการท้าทายกันเลยนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวเราเซตติ้งให้พร้อมก่อนตรงนี้ถ้าสมมติใครเล่นทีมมะเฟืองต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าฮิริชอเนี่ยมันมีธาตุไฟติดมาเนื่องจากเขาถือเป็นส่วนของคบเพลิงนะครับเข้าใจมั้ยนี่เราก็ไปกันต่อนะครับกับชุดที่2ชุดที่2ยังไม่ค่อยมีอะไรนะฮะเพียงแต่ว่าระวังตายนิดนึงเนาะอ่ะเราก็เล่นไปนะครับทีนี้ในส่วนของชุดที่3นี่ก็จะเป็นศัตรูหน้าใหม่แหละก็ไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวเรามาที่คนๆนี้ก่อนพวกนี้ส่วนใหญ่เนี่ยครับเขาเคลื่อนที่เนี่ยควรจะเคลื่อนค่อนข้างจะนานนะครับก็ถ้ามีตัวโลกก็ดีเนาะเห็นมั้ยแบบนี้ฮะมาทีนี้อันจิเมทครับไปเลยโอเคแบบนึงนะครับเหลืออยู่2คนแล้วนะครับณจุดตรงนี้เราก็ค่อยๆเล่นไปนะครับแต่ว่าก็ระวังหน่อยนะอย่างที่บอกนะครับรอบนี้เขาตีแรงพอสมควรเลยนะฮะมาครับเรียบร้อยครับทีนี้เรามาถึงกันในส่วนสุดท้ายกันนะฮะเราก็จะเจอกับเจ้าหมีตัวนี้นี้เดี๋ยวเราจับรวบมาก่อนโอเคแล้วก็ทำการลดต้านทานบวกกับอันติเมทไปก่อนนะครับเรารอตรงส่วนของตัวสกิลท่าสักหน่อยแล้วก็เริ่มเล่นฮะนี้ระวังเจ้าหมีนิดนึงนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเรียกได้ว่าความแรงนี่อยู่ระดับประมาณอาบิสเลยนะย่อมซึ่งในส่วนนี้แน่นอนนะครับเราก็ไปเรื่อยๆทันอยู่นะครับทันอยู่โอเคอีกนิดนึงโอเคตัวสุดท้ายเรียบร้อยนะครับพอดีก็จะประมาณนี้นะครับหลักๆเนี่ยก็คือพยายามระวังอย่าโดนมอนสเตอร์หวดเยอะนะครับเพราะว่าดาเมจมันแรงมากน้องๆ อบิสเลยนะทีนี้เดี๋ยวเราไปว่ากันในส่วนของรางวัลกันบ้างสำหรับของรางวัลในวันนี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมอยู่นะครับอยู่ที่70ปราโมเจมนี่ก็70ทุกวันเลยนะครับแน่นอนนะตามมาตรฐานของกิจเล็กสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันนะครับ